บทอ่านจากประวัติศาสตร์ตามคำเล่าของนบุญยอนเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับนิโคเดมัสว่าโมเสสยกรูปงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใดบุตรแห่งมนุษย์ก็จะถูกยกขึ้นฉันนั้นเพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระองค์จะมีชีวิตนิรันดรพระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดรและพระเจ้าทรงส่งพระบุตรมาในโลกนี้ไม่ใช่เพื่อตัดสินลงโทษโลกแต่เพื่อโลกจะรับความรอดพ้นเดชะพระบุตรนั้นผู้ที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่ถูกตัดสินลงโทษแต่ผู้ที่ไม่มีความเชื่อก็ถูกตัดสินลงโทษอยู่แล้วเพราะเขามิได้มีความเชื่อในพระนามของพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระเจ้าพี่น้องที่รักในชีวิตของคนเราคงไม่มีใครอยากถูกตัดสินลงโทษอุปมาที่พระเยซูเจ้าเล่าให้พวกเราฟังในวันนี้บุตรแห่งมนุษย์จะถูกยกขึ้นเหมือนกับโมเสสยกรูปงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารเรื่องราวในถิ่นทุรกันดารเป็นตอนที่พวกชาวอิสราเอลนั้นดื้อไม่ซื่อสัตย์กับพระเป็นเจ้าแล้วพระองค์ก็ลงโทษพวกเขาโดยให้งูมากัดพวกเขาแล้วพวกเขาก็กลับใจโมเสสช่วยเราด้วยโมเสสก็มาขอพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้าก็บอกให้เขาสร้างรูปงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารจากบรอนซ์แล้วก็ยกขึ้นใครที่ถูกงูพิษกัดเวลาดูรูปงูบรอนซ์เนี้ยก็จะหายจากพิษของงูนั่นเองสิ่งนี้ทำให้เราคิดถึงพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงถูกยกขึ้นก็คือความตายบนไม้กางเขนเพื่อพระองค์จะได้ไถ่บาปแทนพวกเราทุกคนและคนที่มองไปที่ไม้กางเขนก็จะได้รับความบรรเทาใจได้รับการไถ่บาปหากเรามีความเชื่อและศรัทธาในพระองค์พี่น้องที่รักช่วงนี้ถ้าเราตามสื่อหรือว่าโซเชียลมีเดียต่างๆเราก็จะรู้ศัพท์คำว่าทัวร์ลงทัวร์ลงนี้เป็นเหมือนกับการลงโทษทางสังคมทางสื่อโซเชียลมีเดียถ้าเราทำอะไรไม่ถูกไม่ควรแล้วก็ไปโพสต์ไม่ว่าจะเราโพสต์เองหรือคนอื่นแบบโพสต์ประจานเราทัวร์ก็จะมาลงคนก็จะมาด่ามาประณามบางคนก็เศร้าเสียเซลเสียใจบางคนก็เครียดเพราะถูกทุกคนประณามตัดสินลงโทษเป็นบาปเป็นแกะดำของสังคมพี่น้องที่รักพระวารสารวันนี้ให้ความหวังกับพวกเราแม้เราจะทำบาปแม้เราสมควรที่จะถูกตัดสินลงโทษไม่ว่าในสายตาของพระเป็นเจ้าหรือสายตาของคนอื่นๆแต่พระเป็นเจ้าคือองค์พระเยซูคริสต์ทรงยอมที่จะรับบาปกรรมเหล่านั้นของพวกเราในพระองค์คำถามก็คือทำไมพระองค์ทนรับบาปผิดที่พระองค์ไม่ทรงกระทำได้อย่างไรสำหรับเรามนุษย์เราไม่ยอมนะครับใครมาว่ามาด่ามาปรักปรำเราว่าอย่างงู้นอย่างนี้จะเป็นความจริงหรือความไม่จริงก็ตามเราไม่ชอบหรือบางทีเราปฏิเสธไม่ยอมด้วยซ้ำไปสิ่งที่หัวใจของพระเยซูเจ้าแตกต่างจากพวกเราก็คือความตั้งมั่นยึดมั่นในคุณงามความดีในชีวิตในชีวิตของเราเราคาดหวังให้ทุกคนมาชอบเรามันเป็นไปไม่ได้นะครับเหมือนกับพระเยซูเจ้าก็มีคนไม่ชอบพระองค์พระองค์ก็ตายเพราะคนปักปั๊มใส่ร้ายโยนบาปและความผิดทั้งหมดไปหาพระองค์แต่ในใจของพระองค์รู้ว่าเราคือผู้บริสุทธิ์เราคือผู้ศักดิ์สิทธิ์และเราจะยอมรับกรรมเหล่านั้นตามน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้าสิ่งที่เราเรียนรู้ในวันนี้ก็คือ1
แม้ใครจะว่าจะด่าเราก็ตามจงอย่าท้อแท้ในการทำคุณงามความดีในชีวิตถ้าสิ่งที่เขาด่าว่าเราหรือตำหนิเรานั้นถูกต้องเราก็ปรับปรุงตัวแต่ถ้าเป็นความอยุติธรรมที่เขาว่าร้ายเราก็ให้นิ่งๆไว้อย่าท้อแท้ใจไปเลยเพราะพระเยซูเจ้าเองก็ทรงประสบการสิ่งอย่างนั้นมาแล้วในชีวิตของพระองค์และประการที่สองการทำความดีนั้นมันยากเพราะการทำความชั่วการโยนบาปโยนความผิดให้กับคนอื่นนั้นมันง่ายวันนี้พระเยซูเจ้าทรงสอนเราและบอกเราว่าถ้าเราอยากจะติดตามพระองค์อย่างแท้จริงอย่าเป็นคนที่ชอบโยนความผิดให้กับคนอื่นแต่ระลึกถึงบาปและความผิดของเราเองและเปิดใจให้พระเยซูคริสต์เจ้าเข้ามาเยียวยารักษาวิญญาณของเราขอให้พระวาจาของพระเป็นเจ้าอยู่กับเราในวันนี้อาเมน